บายสบายอ่ะดีดีดีว่ะชอบอ่ะเออชอบไม่คือไอเนี่ยสายแต่ชายฝั่งอ่ะมันขุ่นไงเพราะว่าเออพอสูบมันเพิ่งหมดไปวัน2วันนี่เองก็ยังขุ่นอยู่นะน่าจะเล่นน้ำดีกว่าเออพรุ่งนี้น่าจะใส่นะเออพรุ่งนี้มาเล่นน้ำแล้วกินอาหารอะไรกันที่ดีกว่าพรุ่งนี้น่าจะใส่สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกครั้งครอบครัวสิบบ่อวันนี้มาอยู่ที่ไหนกันเรามาพัทยาค่ะใช่ นานๆมาทีเอตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมโซโทลว้าวตองเทียนก็อยู่จอมเทียนเลยเป็นโรงแรมที่เดินทางค่อนข้างสะดวกสบายเลยร้านอาหารเยอะติดเซเว่นมี family มี7มีร้านขายของชำสะดวกซื้อใช่ๆเราได้เข้ามีคาเฟ่เฟื่องฟ้าด้วยค่ะ อาหารเช้าทานได้ที่นั่นเลยแล้วก็กระปุกกาแฟอร่อยมากก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วนะครับสำหรับสถานที่แล้วก็สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดใช่ขอบคุณ FC ทุกๆคนด้วย2คืนที่เอ็นดูพวกเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนับสนุนกันได้โรงแรมนี้นะคะครับเดินออกไปจากโรงแรมนิดเดียวค่ะประมาณ200เมตรก็ถึงหาดจอมเทียนอยู่ด้านหน้านี่เองอยู่ด้านหน้าครับผมคือถ้าใครมาแวะมาชลบุรีแล้วราคาไม่แพงค่ะห้องไม่ถึงพันบอกเลยแจ๋วมาแวะพักกันได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยคือร้านอาหารตับแค่แบบอาหารตามสั่งแบบบ้านๆอ่ะมีครบหมดมีด้านข้างเลยอ่ะชิ้นทอดของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยโทรสั่งได้หมดใช่ข้างหน้าเราก็จะเป็นลาบเริ่มน้ำตกเต็มไปหมดเลยมีเซเว่นอยู่แถวๆตรงข้ามแถวๆตลาดน้ำสีภาคเลยง่ายๆเข้าซอย B2 เนาะใช่เข้าซอยมันจะเขียนโรงแรม B2 ใช่พอเข้าซอยมาก็ประมาณสัก500เมตรโรงแรมอยู่ทางด้านยังไงลองเป็นอีกตัวเลือกนึงใครมาชลบุรีก็ต้องมาแวะพักกันนะฝากกันไว้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวเราไปตกหมึกกันนัดรวมพล5โมงโอเคแต่เริ่มออกประมาณ6โมงแหละแต่ก็ไปก่อนก็ดีค่ะเพราะว่ากันรถติดแล้วก็หาที่จอดรถค่อนข้างลำบากโอเคแล้วนี้อุ้มคิดว่าเป็นไงครับเกี่ยวกับงานไหมเนี่ยเราอะใจจดใจจ่อจะไปเล่นแต่สระว่ายน้ำอะตั้งใจกินสดมากบอกเลยตั้งใจกินแบบว่าสดๆมากตกมากินเลยอ่ะครั้งแรกกันเลยเราเป็นครั้งแรกนะที่เลยที่จะลองทานดูครับฝากกันไปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ติดตามกันได้เลยค่ะครับผมแล้วเจอกันที่เรือป่ะนั่งรถมาจอดที่จอดรถนะฮะลานจอดรถแล้วก็จะมีพี่ๆเขาเนี่ยรับส่งคนละ20บาทที่มาส่งที่ท่าเรือเลยนะก็ไม่ต้องเดินมาเองครับผมดีใจอยู่ที่เรือในข้างหลังนี่แหลมบาลีไฮพัทยาที่4เอาไว้ส่งโน่นเลยหรอได้แค่นี้คนเยอะมากเหมือนกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เรามาอยู่กันที่ไหนคะแหลมบาลีไฮมาทำอะไรแหลมบาลีไฮมาตกหมึกตกหมึกเอาทุกคนมานอนอาบแดดว้าวแดดไม่มีแล้วจะมีตัวไหมวันนี้วันนี้อากาศปลอดโปร่งใช่วันนี้ดีนะวันนี้มรสุมมาตลอดทั้งอาทิตย์นะใช่วันนี้เราก็ดูมาลุ้นว่ามันจะมีตัวไหมแต่ว่าอยากสนุกอะนะวันนี้จะมีผลงานไหมคะเดี๋ยวรอดูอีกแล้วนะคลิปที่แล้วตัวเดียวนะพร้อมมาแล้วนะพร้อมเจอกมาแล้วนะก่อนจะไปชมคลิปก็เรามีเสื้อมีสติ๊กเกอร์มีหัวเชื้อมีแก้วค่ะถ้าอยากสนับสนุนเราก็สั่งซื้อได้ครับทางเพจเลยในการว่าทางเฟซบุ๊กก็ได้สนับสนุนในการจัดทำทุกๆคลิปของเราค่ะใช่ครับเกมนี้ด้วยใครเมาเรือก่อนแพ้เดี๋ยวไปคุยกันบนเรือรายละเอียดอะไรยังไงว่ากันค่ะครับโอเคไปเจอกันที่เรือมาแล้วอยู่บนเรือแล้วค่ะเตรียมตัวละเตรียมตัวออกเรือแล้วยกเยกยกเยกคงแข็งนี่เรือใหญ่นะเออด
ดูดิว่าจะเมาไหมเราก็มาอยู่กันที่เรือตกหลุมดาวหางน้ำโชคเป็นเรือตกเรือพาทัวร์ตกหลุมนะชื่อ Fisherman Tour เที่ยวคิดเท่าไหร่หัวละ400ใช่มีคันเบ็ดให้ใช่มีน้ำเครื่องดื่มให้ผลไม้แล้วก็มีข้าวต้มให้ด้วยเครื่องดื่มนี่คือน้ำเปล่านะน้ำเปล่าแข็งเลยยาให้ยาเมาเรือเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ใช่ไหมตอนนี้สนุกอยู่ไงหลังจากนี้ไปอ่ะไม่รู้นะไม่รู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เรามาตกหมึกตรงนี้เนี่ยเราออกเรือเนี่ยเราอยากเทสดูว่าเราไปตกพวกGT หรือไปหลักตรงหลักแก๊สจะเข้าไม่ไหวแก๊สมันจะเป็นยังไงนะเอามาเทสดูก่อนหลักแก๊สหัว 4-5,000 นะไปเมาเละไม่ไหวติดตามเลยค่ะลองมาตกหมึกชิวๆก่อนตกหมึกเล็กๆไว้ก่อนเล็กๆไว้ก่อนว่าเป็นยังไงนะก็ออกจากท่าเรือประมาณสัก6โมงใช่ๆค่อยๆมาถึงก่อน2ชั่วโมงอ่ะเตรียมตัวเตรียมอะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะกว่าจะถึงหาดที่จอดรถได้อ่ะนู่นเราต้องแบบว่าพี่ต้องเลาะมาผ่านเดินเส้นสะพานก็เผื่อเวลาสักนิดนึงค่ะใช่สักครึ่งชั่วโมง40นาทียังไงเผื่อเวลาเผื่อรถติดเผื่อหลงเผื่ออะไรอย่างเงี้ยก็หลงมาแล้วหลงกีพีเอสสุดยอดเลยสุดยอดเลยเยี่ยมเลยหลับบาลีไฮกูยังหลงโอเคยังไงเดี๋ยวออกเรือแล้วเดี๋ยวว่ากันติดตามกันเดี๋ยวครับดูบรรยากาศก่อนใครจะอ้วกเป็นคนแรกใครอ้วกคนนั้นแพ้ฮะเดี๋ยวกินเลยติดตามครับเรือมาแล้วนะคะอันนี้เราอยู่ภายในบริเวณเรือด้านล่างนะคะนี่คือด้านล่างอันนี้คันที่เขาเรียงไว้ให้เลยค่ะครับก็เป็นเรื่องคันเรื่องตัวไปมียุคเจ๊พูดง่ายๆคือมาตรงเปล่าใช่ถือแค่เสบียงเรามาพอ400บาทใช่ตรงเปล่านี่เราอยู่ด้านล่างคือใครอยากจะดื่มอยากจะอะไรเนี่ยเขาก็อนุญาตให้เอาขึ้นมาได้ครับแต่ทางเรือต้องมีบริการน้ำเปล่ามีข้าวต้มมีอะไรอย่างเงี้ยผลไม้คอยบริการให้นะครับเรียบร้อยแล้วเรือออก6โมงนะคะเรากำลังจะไปเข้าหมายเพิ่งลงไม้แรกฝนก็มานั่งข้างเรือค่ะเป็นไงบ้างเจ๊ผ่านไปประมาณ10นาทีได้ชั่วโมงยังวะโดยประมาณชั่วโมงก็มีพี่เขาเริ่มขึ้นกันแล้วนะ2-3ตัวแล้วมีหัว
หัวเรือได้สองท้ายเรือเราได้หนึ่งท้ายเรือได้สองถือเร็วนะไปได้นะแต่เรายังนะยังเวลาเที่ยงคืนไม่ใช่สายแต่ก็พยายามเต็มที่เพื่อ FC ได้รับชมก็ถือว่าเยอะนะได้เดียวก็ได้ได้อยู่นะเออไม่ใช่เรานะตัวนี้เดี๋ยวก็ใส่เกียร์เขาก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวกินหมึกเจ๊กันรอดูติดตามครับพ่นเอาขึ้นตัวแรกใช่ไหมตัวที่สองเมื่อกี้หลุดไอตัวหลุดไม่นับดิไอ้นับนะตัวนี้นะไปทางไว้มาเร็วมาเป็นฝูงเร็วต้องไม่ใส่หรอต้องใส่น้ำไหมครับไม่ต้องเลยต่อตัวแรกมาแล้วครับสองครับนะได้มาเจนี่เริ่มวิ่งแล้วนะเนี่ยเจเริ่มวิ่งแล้วเนี่ยก็บอกว่ามันกี่ชั่วโมงไงเออบรรยากาศรอบเรือเป็นไงบ้างเจ๊เริ่มเวียนๆหน่อยนั่งไล่ขาไปได้ไงเออมันอื่นๆนะเออมันก็เลยต้องแบบบังคับแบบเนี้ยท่าเนี้ยไปในตัวเออต้องวิ่งอ่ะได้เออก็กินยาไปแล้วนะเพิ่มเติมรู้เรื่องเมาเรือหรือเปล่าเออแต่พ่อเมาเฮ้ยบรรยากาศรอบเรือครับผมเต็มเหมือนกันนะเต็มเหมือนกันนะสู้ๆนะเจ๊ตัวสุดาอุ้มตัวมือสั่นแล้วอ่ะโอเคนะครับโอ้สนุกสนานดูหน้าลูกสาวผมเจนอุ้มดูเจ๊ดูเจ๊อยากขยับตัวเยอะจะอ้วกเจ๊บอกได้เรื่องอยู่นะนั่งเฉยในเรื่องอยู่กินยาไปแล้วน่าจะโอเคก็ซ้อมไว้ครับเผื่อออกหมายทะเลกันโอเคเดี๋ยวติดตามผลงานครับสนุกนะมีหมึกสดไปแล้วนะถ่ายไม่ทันตอนนี้ก็ข้าวต้มครับผมโอเคแล้วนะเราก็เดี๋ยวมาทำซาซิมิกินกันนะอุ้มนะเจ๊ไม่ไหวแล้วเจ๊กระติ้งมาหลังเรือมาเจอน้องน้องก็เขาจะคอยบริการดูแลว่าจะทำซาซิมิหรือจะทำอะไรก็บอกน้องก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเจ๊ชิมไหมเนี่ยเจ๊เมาเรือเจ๊บอกไปน่าสงสารไหนดูหน้าเจ๊หน่อยขอดูหน้าเจ๊หน่อยนิดนึงโอ้เจ๊เมาเรือน่าสงสาร FC ให้กำลังใจกันด้วยนะคะทำเพื่อ FC เลยนะเนี่ยมือยังอยู่เอาโอเคมือยังอยู่ว้าวเราก็ตบกันได้แล้วใช่ไหมปลาหมึกซาซิมิปลาหมึกซาซิมิแล้วก็ทางเรือเนี่ยเขาก็มีบริการทำให้เราทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ตัวอยู่วาซาบิเรามาชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงใช่กินเลยเหรอโอ้โหนี่หนวดว้าวใครก่อนต้องกดเลยเหรอจิ้มเปล่าจิ้มลองจิ้มก่อนเอาลองจิ้มก่อนเดี๋ยวพ่อขอเราจะดีกว่าแล้วบอกเลยว่าตากล้องเมาเรืออยู่หวานเยอะมันหนึบหนึบจริงๆมัน
มันไม่มีกลิ่นพูดง่ายๆคือมันไม่มีกลิ่นคาวเลยว่าที่ไหนกินกินได้ดีแล้วกินหัวต้นหัวน้องหัวน้องหัวครับผมเอาแบบเพียวๆเลยดีกว่าเพียวๆเลยไม่จิ้มเลยว่ามันจะเป็นไงเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันมาดูดเกลือตายอ่ะมันดูดเกลือตายอ่ะมันดูดเลยปะครับมันยังไม่ตายเหรอเดี๋ยวให้ละเอียดก่อนนะไม่คืนนะไอ้พวกมันโดนดูดเหงื่อตรวจมันดูดเหงื่อเดี๋ยวให้ละเอียดก่อนนะมันอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวปลาหมึกอ่ะมันหวานเริ่มดูดยังอ่ะโดนเหมือนกันตัวดูดเหงื่อยังไม่ตายดูดลิ้นอ่ะตกลงตายยังเนี่ยตายแล้วแล้วมันดูดอ่ะวากาบิเขามีหวานจริงจะเปล่าเลยคือแบบลองกินได้อะไรนะอะไรอ่ะมาให้เจ๊กินหน่อยเจ๊เมาเรือแต่ก็ไม่ได้บังคับนะแต่ว่าก็อยากให้ลองกินครับอร่อยดีกระเป๋าอร่อยด้วยโอ้ชิมครับอร่อยให้พ่อลูกอ่ะทยอยเริ่มตกกันแล้วครับเหลือที่ไหนปลาหมึกก็เริ่มห่างตัวแล้วไม่ค่อยมีตัวเข้ามาแล้วเท่าไหร่นะไม่เหมือนช่วงหัวค่ำหัวค่ำปลาหมึกเข้าถี่กว่าหลัง3 ทุ่มไปนี่รู้สึกห่างตัวแล้วเริ่มไม่ค่อยมีขึ้นแล้วเนี่ยนั่งมาชั่วโมงหนึ่งยังแทบไม่มีขึ้นละได้อ่ะหลุดไป2 ตัวเออหลุดไป2ปุ้มไม่ได้กินหนวดด้วยนะตัวที่หลุดอ่ะหนวดหนึบปลาหมึกก็ช่วงนี้น่าจะเข้าดีได้แล้วละกันใส่ปากเลยดิเฮ้ยก่อนนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันพ่นหมึกเกี่ยวนิดเดียวเองอ่ะปากเลยซาซิมิโหดไปเฮ้ยคุยก่อนดิหันเลยเหรอรอดูอันนี้แบบหนวดไอ้นี่เลยนะไม่ต้องจิ้มเลยเหรอหมอควรอันนี้ตัวของน้องอุ้มนะคะสดสดเอาอะไรก่อนดิหนวดกระดูดกล้วยอยู่อ่ะกระดูดกล้วยอ่ะโอ้โหมันยังหนุ่มยังไม่ตายอ่ะอุ้ยดึกเนี่ยเจ๊ต้องกินด้วยนะมันเป็นวาซาบิแล้วไงไม่เป็นไรก็เจ๊กินเปล่าเลยกูมากินเปล่าเนี่ยหมึกเนี่ยเจ๊แห้วห่วงลูก
พ่อไปขย่าวันนี้ก็ไงครั้งแรกมันไม่มีกลิ่นเหมือนอันนั้นป่ะซูชิอ่ะไม่มีกลิ่นมันกรอบโอ้โหติดไฟด้านโอเคเราก็ปิดคลิปภาพนี้แล้วกันเนาะก็ติดกลับแล้วค่ะเขาติดเรือละเตรียมกลับแล้วเหมือนกันโอเคก็สนุกสนานได้ถ้า6ตัวหลุดไปอีก 2-3 ตัวถือว่าประสบความสำเร็จถือว่าก็สนุกดีนะเดี๋ยวคุณพ่อ2ชิ้นว่ากินบ้างมันปิดคลิปกินกินแบบปิดคลิปเลยวาซาบิกินสดสดไข่ด้วยนะขึ้นมันขึ้นลูกกินตัวเด็กนี่ลูกน้ำเก็บปะต้องมาบอกเลยต้องมาเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ทิ้งลิงก์เบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปค่ะครับผมยังไงล่ะอยากมาลองสอบถามกันดูFisherman Tour รอเปล่าด้วยครับบริการดีมากใช่ๆมีอาหารกินตั้งแต่แบบผลไม้ออเดิร์ฟแล้วก็มีหมึกหมึกลวกจิ้มซีฟู้ด อันนี้คือฟรีรวมในแพ็กเกจแล้วนะครับหัวละ400บาทน้ำเปล่าฟรีน้ำแข็งฟรีค่ะเอาของกินอยากซื้ออะไรขึ้นมาทานข้างบนก็ได้เรื่องคือถ่ายไม่ทันผลไม้มาปุ๊บถ่ายหมดใช่ๆก็เอาคร่าวๆถ่ายหมดพอ3ทุ่ม 2-3 ทุ่มก็มีข้าวต้มค่ะอร่อยด้วยน้ำจิ้มคุณป้าอร่อยมากโอเค